เดี๋ยววันนี้นุ๊กนิกจะมาลองใช้งาน AI ลบวัตถุที่อยู่บนทั้ง iPhone แล้วก็ S24 Ultra เครื่องนี้นะคะจะบอกว่า AI ลบวัตถุที่กำลังจะใช้ในคลิปนี้เป็นตัวเดียวกันนะคะเพราะว่า AI ลบวัตถุที่อยู่ใน S24 Ultra ที่ทุกคนว้าวกันอยู่เนี่ยสามารถใช้งานได้บน iPhone ด้วยนะแล้วจะใช้งานผ่านช่องทางไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้ได้เลยค่ะมาสำหรับผู้ใช้งาน iPhone นะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกพามาดูก่อนว่า AI ตัวเนี้ยมันอยู่ในแอปไหนนะคะซึ่งจะอยู่ในแอป Google Photo นะคือทุกคนสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้บน iPhone ถึงแม้ว่าจะเป็นบริการของ Google แต่ผู้ใช้ iPhone อย่างเราก็สามารถใช้งานได้นะคะ Google Photo ดีอย่างหนึ่งก็คือสามารถใช้เก็บรูปภาพได้ 15GB แบบฟรีๆเลยนะคะแค่เราต้องมีบัญชี Google เท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวเข้ามาในแอป Google Photo ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวนุ๊กนิกจะเลือกลบรูปคนออกไปนะคะเดี๋ยวขอเลือกรูปเป็นรูปนี้แล้วกันคือนุ๊กนิกไปถ่ายรูปมาแล้วก็ติดคนข้างหลังตรงนี้นะคะเป็นคุณผู้หญิงเสื้อสีขาวนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะใช้งานเครื่องมือนี้นะคะเรากดไปที่แก้ไขนะแล้วเราก็จะไปที่เครื่องมือนะคะนี่ตรงแถบด้านล่างตรงนี้ทีนี้นะคะเราก็จะเจอกับเมนูอันแรกชื่อว่าการลบอัจฉริยะนะคะอ่ะรอแป๊บนึงนี่เห็นไหมคะก็จะจับคนที่อยู่ในรูปภาพให้เราทันทีแบบอัตโนมัติเลยนะเราก็แค่กดปุ่มเดียวเท่านั้นก็คือปุ่มลบทั้งหมดตรงนี้นะคะเห็นไหมหายไปเลยเราก็คือเนียนมากๆเลยนะคะอันนี้คือมันสามารถใช้งานได้บน iPhone นะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าตัว S24 Ultra นะคะว่ามันสามารถใช้งานได้เหมือนกันไหมการทำงานของการลบวัตถุเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าเรากดที่รูปปากกาใช่ไหมเราก็จะเจอกับตรงนี้เลยสัญลักษณ์ AI ของ Galaxy เขานะคะถ้าเข้าเมนูนี้จะทำผิดนะบอกไว้ก่อนเผื่อใครเข้าใจผิดแบบนู้นนี่นะอันเนี้ยก็เป็นเมนูลบวัตถุเหมือนกันแต่ว่ามันมีให้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้เมนูนี้นะคะเราจะใช้เมนู AI ค่ะนี่นะคะกดไปเลยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราเอา S Pen นะคะมา select สิ่งที่เราไม่ต้องการในรูปนะคะนู้นนี่ก็จะ select ตรงนี้ก่อนวาดไปเลยฟึบเขาก็จะ select ให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็ตรงนี้ถ้าไม่ต้องการก็ select ได้เลยแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราแตะค้างไว้แล้วเราก็กดยางลบตรงนี้พอมันหายไปใช่ไหมเราก็จะเติมพื้นที่ว่างด้านหลังด้วยการกดสร้างตรงนี้นะคะเป็นการทดแทนพื้นที่ที่หายไปเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าเขาทำงานยังไงเรียบร้อยมันออกมาดูเนียนกว่าบน iPhone นะคะเพราะว่าตรงนี้หายไปใช่ไหมตรงนี้ก็หายไปเหมือนกันคนหายไป2คนนะคะแล้วก็มีการเติมเก้าอี้เข้ามานะคะเหมือนแบบเป็นสิ่งใหม่เลยซึ่งมันไม่ได้มีในรูปนะคะแต่เขาใส่สิ่งใหม่มาให้เราอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างว้าวนะถ้าเทียบกับใน Google Photo นะคะอันนั้นสามารถลบคนได้แต่ว่าอันนี้สามารถเติมสิ่งที่ขาดหายไปให้เราได้ด้วยค่ะเดี๋ยวขึ้นรูปเปรียบเทียบให้นะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้มามันเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็สรุปได้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็น AI ตัวเดียวกันที่เขาบอกนะคะว่าเป็น AI มาจาก Google เนี่ยแต่การทำงานนะคะไม่เหมือนกันนะเพราะว่า S24 Ultra เนี่ยเขามีความสามารถในการเติมพื้นที่ว่างที่หายไปก็คือการชดเชยหรือว่าทดแทนพื้นที่ที่หายไปนะคะมันก็ทำให้รูปดูเนียนแล้วก็ดูสมูทขึ้นจากตรงนี้นะคะถ้าดูไกลๆเนี่ยมันยังโอเคนะแต่ถ้าดูในรายละเอียดนะคะก็จะเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันแปลกๆไปแต่ก็สามารถใช้ได้ทั้ง2อันแหละนะคะก็ถ้าใครมี S24 Ultra นะคะก็สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้นะคะว้าวมากส่วนถ้าใครมี iPhone ใช้ Google Photo แทนได้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นสมาชิก Google One เท่านั้นนะคะ Google One เนี่ยสมัครเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเดือนละ70 บาทได้100 GB นะคะใครที่มีรูปภาพเยอะสามารถสมัคร Google One ได้แต่ใครที่ไม่อยากสมัครนะคะเวลาที่เราเข้าไปแอป Google Photo ครั้งแรกจะมี Google One ขึ้นมาให้เรากดลองใช้งานฟรี1 เดือนนะคะลองใช้งานกันได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากดูคอนเทนต์อื่นๆนะคะเกี่ยวกับ iPhone หรือว่า Samsung นะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เดี๋ยวนุ๊กนิกแล้วก็ทีมงานนะคะจะไปหยิบมาทำคลิปให้ชมกันคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ